ันนะคะวันนี้ก็มอง Safety Index Future มีแนวโน้มที่จะยังแกว่งตัวผันผวนอยู่ในลักษณะไซด์เวย์ต่อไปโดยมองในส่วนของแรงกดดันหลังจากที่มีการประชุมในเรื่องของแผนช่วยเหลือวิกฤตที่ในยูโรโซนระหว่างผู้นำฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ได้สร้างลดช่วยลดความกังวลของตลาดลงได้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวเลข GDP ไตรมาส2ของเยอรมนีที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดก็ทำให้เป็นแรงกดดันต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกขณะที่มองในส่วนของปัจจัยภายในเนี่ยยังค่อนข้างทรงตัวแต่ถ้าดูในส่วนของปัจจัยบวกที่ดูจะมีเข้ามาก็คือในเรื่องของต่างชาติที่ซื้อสุทธิต่อเนื่องใน Safety Index Futureโดยซื้อติดต่อกัน2วันอีก 2,309 สัญญาก็แล้วก็ในส่วนของตลาดเองก็เห็นการขายที่น้อยลงก็ทำให้มองว่าน่าจะส่งผลให้ในส่วนของตัว Safety แล้วก็ในส่วนของ S50U11 ในวันนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะยังแกว่งตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบโดยในส่วนของ S50U11 น่าจะแกว่งอยู่ในกรอบ 730-750 จุดดังนั้นจึงยังแนะนำให้เน้นการเก็งกำไรขึ้นขายซื้อในกรอบดังกล่าวโดยมองในส่วนของตัว Safety วันนี้มีแนวต้านอยู่ที่ 754-759 จุดและแนวรับอยู่ที่ 742-733 จุดส่วน S50U11 มีแนวต้านอยู่ที่ 743-751 จุดและแนวรับอยู่ที่ 730-723 จุดสำหรับในส่วนของ Fixed Stock Future ยังแนะนำให้เทรดทำกำไรในส่วนของสถานะรอง CPFU11 ในจังหวะที่ดิดตัวขึ้นระหว่างวันโดยทั้งนี้ถึงแม้ว่าราคาจะกลับมาปิดทันทีที่สีดำยาวแต่ว่ายังราคาก็ยังปิดดีเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นแล้วก็ในส่วนของเครื่องมือ MACD และ Modified Stochastic เองยังคงให้ค่าสัญญาณบวกแต่อย่างไรก็ตามมองในส่วนของการดีดตัวขึ้นมาต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรออกมาเช่นกันส่วน LSU11 เห็นการพักตัวของราคาลงมาเมื่อวานนี้เล็กน้อยแต่ว่าถ้ามองในส่วนของสัญญาจากเครื่องมือทางเทคนิคก็ยังอยู่ในทิศทางของการฟื้นตัวอยู่และก็ยังมองในเรื่องของแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสสุดท้ายที่จะเป็นแรงการเข้ามาเก็งกำไรในช่วงสั้นหลังจากที่ประกาศผลกำไรในช่วงของไตรมาส2เนี่ยออกมาก็ถือว่าค่อนข้างดีดังนั้นก็ยังแนะนำให้ลองต่อได้โดยจัดขาดทุนที่ระดับ 6.20 บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ ITDU11 จากที่ราคาไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในระยะสั้นแล้วก็กลับมาปิดแท่งเทียนเป็นสีดำอีกครั้งพร้อมกับโวลุ่มที่เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าโดยทั้งนี้ในส่วนของรายงานผลขาดทุนที่ออกมาในไตรมาส2เทียบเยือนเดียแล้วก็คิวออนคิวทำให้มองว่าวันนี้น่าจะมีโอกาสเห็นราคาปรับตัวลดลงต่อได้ทั้งนี้ก็ให้เข้าเก็งกำไรในฝั่งช็อตโดยจัดขาดทุนเหนือระดับ 4.28 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Future หลังจากที่ในส่วนของราคาทองคำในตลาดโลกสปอตโกลด์มีการปรับตัวขึ้นมาโดยช่วงเช้าอยู่ที่ระดับ 1,785.39 เหรียญต่อออนซ์ทั้งนี้ก็ได้รับแรงหนุนจากในส่วนของความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจหลังจากที่มีรายงานตัวเลข GDP ของเยอรมนีออกมาแย่กว่าที่คาดแล้วก็ในส่วนของการประชุมของผู้นำฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีเนี่ยยังคงไม่ได้ช่วยให้นักทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตนี้ในยูโรโซนโดยมีการยืนยันในเรื่องของมาตรการว่าในการที่จะตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือยูโรโซนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือว่าการออกพันธบัตรร่วมกันเนี่ยยังเป็นประเด็นที่สามารถรอได้ก็ทำให้มีความวิตกเข้ามาในส่วนของวิกฤตที่ยังคงยืดเยื้อในฝั่งยุโรปแม้ว่าในส่วนของตัวข่าวในเรื่องของFitch Ratingที่ยังคงความบันดาลความน่าเชื่อถือของสหรัฐไว้ที่ระดับAAA อาจจะมองว่าเป็นปัจจัยลบอยู่บางส่วนแต่ว่าความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจโลกก็ยังเป็นปั
ัยที่ช่วยหนุนทิศทางของราคาทองคำในช่วงนี้ขณะเดียวกันในส่วนของตัวซิลเวอร์เองยังคงมีความกังวลในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจทำให้ทิศทางก็ยังแกว่งตัวลักษณะไซด์เวย์โดยในช่วงเช้าเนี่ยมีการปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยมาที่ระดับ 39.91 เหรียญต่อออนซ์เทียบจากช่วงปิดตลาดของโกลด์ซิลเวอร์ฟิวเจอร์ของไทยเมื่อคืนนี้ขณะที่ถ้ามองในส่วนของตลาดเงินเองดอลลาร์สหรัฐมีการปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับตะกร้าเงินโดยทั้งนี้เนี่ยในส่วนของยูโรเองก็มีการอ่อนค่าจากในส่วนของการที่ยังไม่เห็นความคืบหน้าในเรื่องของแผนช่วยเหลือของการแก้ไขวิกฤตนี้ในยูโรโซนแล้วก็ในส่วนของฝั่งสวิตเองก็ยังเผชิญแรงกดดันจากการคาดการณ์ในเรื่องของมาตรการที่จะเข้ามาสกัดการแข่งข้าของฟรังอยู่ดังนั้นเนี่ยก็มองว่าน่าจะส่งผลให้ในส่วนของตัวโกลด์ฟิวเจอร์ในวันนี้เนี่ยยังเคลื่อนไหวยิงไปในทางบวกก็น่าจะอยู่ในลักษณะไซด์เวย์อัพดังนั้นยังแนะนำให้เข้าเก็งกำไรในฝั่งรองสำหรับสัญญา CFV 11โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 25,500 บาทส่วน Silver Future เองที่มองว่าน่าจะอยู่ลักษณะทรงตัวเช่นเดียวกับราคาโลหะเงินในตลาดโลกก็ยังให้ถือสถานะช็อต SVQ 11เพื่อรอทำกำไรในช่วงที่ย่อตัวและตัดขาดทุนที่ระดับ 1,220 บาทสำหรับในส่วนของออปชันถ้ามองในส่วนของพุทคอลวอลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 0.96 เท่าโดยมีในส่วนของพุทคอลโอเพนเทเลสที่ค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ 1.19 เท่าเมื่อวานนี้แต่ว่า implied volatility โดยรวมในฝั่งของพุทออปชันยังคงมากกว่าคอลออปชันต่อเนื่องเป็นวันที่9ก็ยังสะท้อนภาพความผันผวนในเซต50ที่มองว่าแนวโน้มหลักก็ยังเป็นขาลงอยู่โดยมองกรอบการเคลื่อนไหวของเซต50วันนี้น่าจะอยู่ในกรอบ740ถึง755จุดแต่อย่างไรก็ตามยังให้คงสถานะรองพุทในสัญญาเดือนกันยาที่ราคาเฉลี่ย750ถึง760ต่อไปได้ปิดการประชุมในส่วนของอนุพันธ์ค่ะ